This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ไม่ว่าจะเกิดสงครามหรือเกิดวิกฤตเศรษฐกิจจะเป็นตัวแปรหลักผมขอยกตัวอย่างว่ากรณีที่สงครามรัสเซียครับตอนนั้นกองทุนเนี่ยติดลบอยู่ประมาณ 130,000 ล้านครับแค่เดือนเดียวนะครับเราซับซิดี้เนี่ยดีเซลเนี่ยลิตรละ10บาทแสดงว่าถ้าเกิดว่าไม่ซับซิดี้ก็คือ40บาทลิตรละ40บาทครับถ้าน้ำมันดิบเนี่ยขึ้นลงเหรียญนึงเนี่ยประมาณ20ตังค์ต้นทุนนะครับแต่ค่าเงินนะครับที่เราคำนวณไว้ของเดิมเนี่ยเราประเมินว่า32-35บาทแต่ช่วงหลังเนี่ยมันสวิตช์ขึ้นไป36-37ไปแล้วก็มีซึ่งก็ทำให้ราคาตรงนี้มันกระชากขึ้นคือบาทอ่อนค่าเรียกงี้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้จะมาคุยถึงเรื่องของราคาน้ำมันดังที่เราเคยเกริ่นไว้ก่อนหน้านี้นะครับราคาน้ำมันบ้านเรานี้เนี่ยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างประเทศเยอะมากๆนะครับเพราะว่าเรานำเข้าพลังงานมาเรื่องของราคาพลังงานโลกเองก็ดีเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเองก็ดีล้วนแต่ส่งผลกระทบนะครับต่อราคาน้ำมันในบ้านเราซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าราคาน้ำมันทั่วโลกเลยอยู่ในช่วงการทรงตัวอยู่ในระดับค่อนข้างสูงด้วยวันนี้มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกในการกำหนดราคาน้ำมันเชื้อเพลิงกันด้วยนะครับคุยกับเราวันนี้แขกรับเชิญของเราคือท่านผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงครับผอ.วิสัทธ์วัฒนศักดิ์ผอ.สวัสดีครับสวัสดีครับผมผอ.ครับถามก่อนตอนนี้เราเห็นราคาน้ำมันนะเราได้ยินท่านหน้าหูจ่ายดีเซลก็30เนาะเบนซินก็ไม่รู้เท่าไหร่ไปแล้วหลายคนก็พูดว่าตอนนี้ราคาน้ำมันทรงตัวในระดับค่อนข้างสูงตอนนี้ถือว่าสูงหรือไม่อย่างไรครับถ้าเอาปัจจุบันเรามองว่าตรงนี้ราคาค่อนข้างอยู่ในระดับกลางถึงสูงกลางสูงครับครับผมเนื่องจากว่าเวลาเราพิจารณาเนี่ยเราจะมีข้อมูลย้อนหลังไม่ว่าจะเป็นซีซันนิ่งของแต่ละเดือนของแต่ละปีมันจะมีเหตุผลด้วยตัวมันเองปัจจัยฤดูกาลใช่ครับครับครับก็หลักๆก็จะเป็นอย่างนี้ครับทีนี้ถ้าเกิดเรามองย้อนกลับไปครับผมจำได้ว่าน้ำมันราคาผันผวนจริงเพราะประมาณสักปี2008โน่นเลย140ดอลลาร์ต่อแบรเรลอยู่มาช่วงก่อนโควิดดิ่งลงไปจนราคาน้ำมันติดลบช่วงสงครามรัสเซียยูเครนพุ่งเข้าไป140ที่ถือว่าแพงมากสูงที่สุดเลยอยากให้ผอ.อธิบายให้ฟังครับว่าเรื่องของการเคลื่อนไหวของราคาที่เดี๋ยวสูงเดี๋ยวต่ำและตอนนี้ทรงตัวในระดับกลางสูงเนี่ยมันเป็นยังไงครับเรื่องของราคาน้ำมันเนี่ยตัวแปรสำคัญก็คือในเรื่องของเศรษฐกิจสภาวะของสภาพของประเทศในต่างประเทศต่างๆที่เป็นประเด็นในส่วนของซีซันนิ่งของภูมิอากาศเป็นอีกประเด็นหนึ่งแต่ที่สำคัญคือไม่ว่าจะเกิดสงครามหรือเกิดวิกฤตเศรษฐกิจจะเป็นตัวแปรหลักผมขอยกตัวอย่างว่ากรณีที่สงครามรัสเซียครับตอนนั้นกองทุนเนี่ยติดลบอยู่ประมาณ130,000ล้านครับแค่เดือนเดียวนะครับเราซับซิดี้เนี่ยดีเซลเนี่ยลิตรละ10บาทดีเซลลิตรแสดงว่าถ้าเกิดว่าไม่ซับซิดี้ก็คือ40บาทลิตรละ40บาทครับตอนนั้นเนี่ยเราซับซิดี้เดือนนึง 20,000 ล้านบาทแล้วกลไกกองทุนเนี่ยผมก็เสนอทางบอร์ดบอกว่าเรามีหน้าตักอยู่แค่2เดือนนะครับ 40,000 ล้านสุดท้ายผมก็บอกว่าตามกฎหมายตามพรบเราเนี่ยชานเนลอื่นที่จะเลือกได้ก็คือไพรตี้ที่2ก็คือลดภาษีสรรพสามิตไพรตี้ที่3ก็คือต้องเอางบกลางมาช่วยในการซัพพอร์ตโอเคซึ่งตอนนั้นก็มีการเจรจาระหว่างแบงก์ชาติสภาพัฒน์กระทรวงคลังและก็กระทรวงพลังงานผมก็เสนอ exit เลยนะครับบอกว่าถ้าสภาวะราคาเป็น140เหรียญอย่างเงี้ยกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจะใช้เป็นกลไกในเรื่องไม่ให้เกิดเงินเฟ้อเนี่ยคงไม่ได้แล้วเพราะมันมีข้อจำกัดเรื่องวินัยการเงินคลังโอเคเราไปต่อไม่ได้สุดท้ายทางในที่ประชุมก็บอกว่าถ้างั้นกู้เงินโอเคโอเคซึ่งกู้เงินกระเป๋าเราไม่พอแล้ว40,000ล้านใช้ได้2เดือนตรงนั้นเนี่ยตามกฎหมายก็จะมีปลายเปิดแล้วว่ากรณีที่เกิดวิกฤตกองทุนสามารถกู้เงินเพิ่มได้บนเงื่อนไขต่างๆโดยผ่านครม.และผ่านสภาครับรอบนั้นเนี่ยเราไปขอกรอบเงินกู้ 150,000 ล้านนึกออกละนะครับนะครับก็ตอนนั้นเนี่ยเราก็บริหารโชคดีที่สภาวะสงครามรัสเซียเริ่มผ่อนคลายลงผ่อนคลายลงราคาเราเริ่มเก็บเงินได้จากติดลบ130,000ครับเดือนมิถุนาปีจำได้เลยปีที่แล้วเนี่ยเราติดลบเหลือแค่40,000ล้านโอ้โอเคตอนแรกผมก็บอกว่าอย่างนี้น่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีว่ากองทุนสามารถบริหารจัดการได้ครับมาเจออิสราเอลทางบ้านขึ้นมาราคามันก็พีขึ้นมาอีกครับแต่เรามีการเปรียบเทียบแล้วว่าประเมินสถานการณ์ว่าตรงนี้ไม่ใช่
จะรุนแรงเหมือนรัสเซียเนื่องจากว่ารัสเซียเป็นผู้ผลิตรายใหญ่โอเคแต่ว่าของอิสลามกับฮามาสแค่เป็นระบบโลจิสติกที่กระทบไม่แค่เป็นตัวแหล่งซัพพลายครับเพราะนั้นเราก็ประเมินสถานการณ์ว่าตรงนี้เราสามารถบริหารสถานการณ์ได้แน่นอนครับครับอันนี้คือภาพรวมผมมองอีกส่วนหนึ่งเพราะว่าเวลาซื้อเนี่ยเราไม่ได้ซื้อเป็นบาทนะครับเราซื้อเป็นดอลลาร์สหรัฐมีความหมายว่าถ้าเกิดว่าเงินบาทแข็งต้นทุนในการที่เราไปซื้อน้ำมันก็น้อยลงถ้าเป็นบาทแต่ว่าสลับกันตอนนี้เงินบาทอ่อนค่าครับส่วนนี้ส่งผลกระทบอย่างไรต่อการทำงานในการคำนวณการประเมินราคาของสำนักงานกองทุนครับครับผมก็ตรงนี้ตัวแปรที่ผมบอกว่ามี4ตัวราคาที่ของโอเปกตัวนึงนะครับมันจะเข้าสู่ของมันจะ Excel ธรรมดาครับเพราะมันกรณีเอาตัวเลขง่ายๆครับถ้าน้ำมันดิบเนี่ยขึ้นลงเหรียญนึงเนี่ยประมาณ20สตางค์ต้นทุนนะครับถ้าสมมติว่าพรุ่งนี้ขึ้นมาเหรียญนึงก็คือต้นทุนของเราก็คือเพิ่ม20ตังค์แต่ถ้าค่าเงินนะครับที่เราคำนวณไว้ของเดิมเนี่ยเราประเมินว่า32ถึง35บาทครับเป็นหลักอัตราแลกเปลี่ยนที่เหมาะสมแต่ช่วงหลังนี่มันสวิตช์ขึ้นไป3637ไปแล้วก็มีซึ่งก็ทำให้ราคาตัวนี้มันกระชากขึ้นคือบาทอ่อนค่าเรียกงี้ก็ทำให้ราคาดีเทลสวิงขึ้นฮะซึ่งตัวนี้สำคัญฮะค่าเงินเพราะบางคนนี้เราคิดว่าทุกอย่างเป็นบาทหมดแต่ไม่ใช่นะฮะแล้วถ้าบาทอ่อนค่าเช่นช่วงนี้หลายเดือนที่ผ่านมาอ่อนค่ามาโดยตลอดต้นทุนต่อการซื้อพลังงานเราก็สูงขึ้นด้วยใช่ครับผมมาอย่างงี้งวดที่แล้วพอตาไวอันนึงซึ่งผมมองมันใกล้ๆมากเลยอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐมันไกลมากอยู่ตั้งวอชิงตันเกี่ยวอะไรกับเราฮะครับผมก็คือทางเฟดกับเงินดอลลาร์เนี่ยมันผูกกันอยู่ใช่ไหมถ้าทางเฟดขึ้นแล้วประเทศอื่นที่เวลาเขาซื้อน้ำมันเนี่ยส่วนมากก็จะผูกที่ดอลลาร์ใช่ครับถูกไหมฮะเพราะนั้นค่าเงินประเทศของตัวเองอ่อนเนี่ยคนที่จะไปเล่นในเรื่องของระบบการเงินเนี่ยไม่ว่าคุณจะเฮดจิ้งหรือว่าซื้อมาสต็อกหรืออะไรความเสี่ยงเนี่ยแล้วแต่นะครับแต่ว่าที่ผมดูอยู่ก็คือว่ากรณีถ้าเฟดขึ้นไปเรื่อยๆมันจะทำให้เศรษฐกิจมันดรอปรีเซชั่นครับครับผมเขาก็ประมวลกันอย่างนี้เป็นหลักก่อนแล้วกันผมว่าอีกส่วนกันบ้างงูจิ้งจกผอ.พูดอันนี้เราก็งงนะเพราะไม่ได้เป็นผู้ผลิตน้ำมันเลย จีนครับผอ.บอกว่าจีนเองก็เป็นตัวแปรสำคัญต่อเรื่องของตัวราคาน้ำมันเพราะดังที่เราจะเห็นช่วงโควิดเศรษฐกิจจีนไม่ดีราคาน้ำมันปรับตัวลงจนกระทั่งติดลบในเวลานั้นเขาเกี่ยวข้องอะไรกับราคาน้ำมันครับครับผมก็เอาง่ายๆครับก็คือว่าจีนเนี่ยถือว่าเป็นเศรษฐกิจระดับโลกเป็นฝั่งของโลกนะฮะเป็นฝั่งของดีมานอ๋อเป็นฝั่งที่เขาซื้อน้ำมันเขาซื้อน้ำมันคือเศรษฐกิจจะโตได้จะโตไม่ได้ถ้าไม่มีน้ำมันนะใช่ครับมาเป็นก็คือมีบางช่วงพอเศรษฐกิจที่บอกว่าตอนนี้มีปัญหาเรื่องอสังหาครับดรอปปุ๊บปริมาณของดีมานดรอปไปเลยทำให้น้ำมันในตลาดโลกล้นอีกราคาตอนนั้นก็หล่นแต่ว่าถ้าที่ผมมอนิเตอร์นะมันจะเป็นช่วงเวลาไม่เกินวีคนึงแล้วทางจีนก็หามาตรการสมมติว่าให้ทางธนาคารปล่อยเครดิตหรืออะไรต่างๆเพื่อจะกระตุ้นเศรษฐกิจต่อถ้าที่ผมมอนิเตอร์อยู่มันจะเป็นอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้าลองเทอมเนี่ยผมยังมองนะว่าสุดท้ายก็คือสงครามจะเป็นตัวแปรสำคัญที่สุดโอเคครับโดยว่าช่วงนี้เข้มข้นมากมีหลายกระดานนะครับใช่ครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านอิสราเอลฮามาสที่เพิ่งเกิดขึ้นหรือว่ารัสเซียยูเครนซึ่งยังไม่แผ่วลงเลยใช่ครับผมถามท่านแบบนี้ยุคนี้เขาบอกว่าทุกอย่างดีคาร์บอนไนเซชันลดการใช้พลังงานฟอสซิลเซกเตอร์โรงงานอาจจะไม่ง่ายนะครับแต่ว่าเซกเตอร์รถยนต์จะเห็นปีนี้ EV บ้านเราเติบโตขึ้นกว่าปีที่แล้วประมาณ6เท่าตัวแล้วกับ BEV นะครับการเข้ามาของยานยนต์ไฟฟ้า EV ส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ของน้ำมันมากน้อยขนาดไหนและจะส่งผลกระทบชิ่งไปถึงราคาน้ำมันที่จะอ่อนตัวลงหรือไม่อย่างไรครับท่านครับผมก็ตรงนี้จริงๆเนี่ยทุกคนก็ alert นะฮะกระทรวงพลังงานก็มีการส่งเสริมนโยบาย EV ที่ผมมอนิเตอร์อยู่คราวนี้เท่าที่ดูเนี่ยในเซกเตอร์เนี่ยก็ต้องเรียนว่าที่เราไม่ซัพพอร์ตรถเบนซินส่วนมาก EV ก็จะไปแทนของเบนซินเป็นหลักนะครับเพราะเป็นรถเก๋งอยู่ก็ยังไม่มีพิกอัพเพราะว่าถ้าดูในเรื่องของมิติของด้านเทคนิคเนี่ยรถ EV มาใช้ในเรื่องของรถขนส่งหรือจะขึ้นเขาเรื่องอะไรเนี่ยยังประสิทธิภาพยังไปไม่ถึงถูกต้องเพราะนั้นดีมานด์เนี่ยของตัวจะกระทบก็คือกลุ่มเบนซินดีมานด์คือรถเก๋งหน้ารถเก๋งดรอปไปแต่ว่าเท่าที่ผมดูนะครับก็คือประมาณการเนี่ยยังมีปัญหาในเรื่องของตัวระบบชาร์จิ่งกับ energy storage ที่เป็นประเด็นอยู่ okay. เพราะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันต้องไปด้วยกันการบาลานซ์ตัวนี้ครับครับก็ขอแยกปลายเปิดอย่างนี้ว่ามาแต่ว่านานได้ระดับสเกลหนึ่ง
สุดท้ายผมมองว่าในส่วนของดีเซลเนี่ยแล้วก็น้ำมันเจ็ตของเครื่องบินก็ยังไปต่อได้เพราะนั้นในเรื่องของฟอสซิลยังไปต่อได้ครับก็คงอีกระยะหนึ่งจนสุดท้ายว่ามันสเตเบิลแล้วเนี่ย มันก็คงชิปโบดไปที่ EV ครับแต่ว่าถ้าผมมองส่วนตัวนะก็จะเป็นรถเล็กครับคือรถโดยสารเพราะว่ารถบัสอะไรเองก็ยังคงส่วนใหญ่ก็คงต้องใช้น้ำมันดีเซลครับแล้วก็อย่างรถหรูหรือคนที่ชอบความเร็วรถแข็งเรื่องก็ยังไปฟอสซิลอยู่ดีพลังงานมันยังคงเป็นราคาน้ำมันหลักของบ้านเราใช่ครับอยู่ต่อเนื่องต่อไปด้วยนะครับทีนี้ครับอยากให้ท่านทิ้งท้ายไว้นิดหนึ่งสำหรับคนที่ใช้น้ำมันแล้วบางทีอาจจะบอกว่าปัจจัยภายนอกไปเกี่ยวข้องกับอะไรกับเราสักเท่าไหร่เลยคนไทยต้องใช้น้ำมันถูกตลอดพอสมควรท่านมีอะไรอยากจะฝากไว้ไหมครับก็ต้องเรียนว่าอย่างนี้ครับที่ผมศึกษามานะครับผมมอนิเตอร์ปริมาณการใช้ของดีเซลเอาช่วงล่าสุดแล้วกันเราแคปราคาดีเซลไว้30บาทประมาณ3เดือนกว่าแล้วก็จำได้ไหมครับ91ที่ลด2บาท50ครับวอลุ่มมันโตขึ้นมาโดยที่มีนัยยะมันตอนแรกเราก็ประเมินว่าอาจจะเป็นเรื่องของซีซันนิ่งเทศกาลท่องเที่ยวฤดูหนาวปลายฝนต้นหนาวปริมาณของเบนซินโตมาประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์ดีเซลเนี่ยจาก65ขึ้นมา68ล้านลิตรต่อวันก็อยากจะฝากในเรื่องของการประหยัดพลังงานคนต้องการเลิศนะครับเพราะตัวนี้ประเด็นเพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยพอไปถึงระยะหนึ่งเนี่ยสุดท้ายกองทุนเนี่ยก็จะต้องไปใช้หนี้คืนก็ต้องเก็บจากยูสเซอร์อยู่ดีครับประชาชนก็อาจจะต้องเติมราคาน้ำมันที่ถ้าราคาถูกลงอาจจะ30บาทเราไม่ได้ลดเพราะมีส่วนหนึ่งจะต้องเก็บมาชดเชยคืนครับเพราะนั้นถ้าประหยัดได้กองทุนติดลบน้อยลงตรงนี้ก็การบาลานซ์มันก็จะไปด้วยกันได้ดีนะฮะก็ฝากเรื่องของการประหยัดพลังงานโอ้ขอบคุณมากเพราะหลายครั้งเวลาที่เราคุยถึงเรื่องพลังงานเราจะมองเฉพาะว่าทำยังไงให้มีพอใช้ทำยังไงให้ราคาถูกเพียงพอที่จะใช้แต่บางครั้งเราอาจจะไม่ได้มองจากมุมของยูเซอร์ว่าที่สุดแล้วพวกเราเองมีความสามารถในการที่จะลดการใช้พลังงานได้หากว่าเราวางแผนได้ถูกต้องและหากเราตระหนักว่าท้ายที่สุดแล้วราคาน้ำมันที่ถูกนั้นมันไม่ใช่ว่ามันไม่มีต้นทุนนะครับและต้นทุนเนี่ยนอกเหนือไปจากกองทุนแล้วที่สุดแล้วก็ต้องอยู่กับพวกเราทุกคนผู้ใช้น้ำมันเพราะอันนี้ตรงไปที่สุดเลยคือเขาเก็บจากน้ำมันที่เราใช้นี่แหละครับครับวันนี้ต้องขอบคุณผอ.มากนะครับคุยกับเราขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับและเป็นภาพรวมนะครับทำให้เราได้รู้นะครับว่าโลกทุกวันนี้ตั้งแต่ปฏิวัติอุตสาหกรรมเป็นต้นมา1750จนกระทั่งวันนี้พลังงานโดยเฉพาะพลังงานฟอสซิลมีบทบาทอย่างสำคัญมากเรื่องนี้ได้ราคาก็มิติหนึ่งซึ่งมีตัวแปรหลากหลายตัวแปรแต่สำคัญไม่น้อยไปกว่านั้นเลยนะครับคือพวกเราครับพฤติกรรมการใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุดและประหยัดที่สุดด้วยนะครับสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะครับเราพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS PodcastSpotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.